คุณปู่ครับคุณปู่เกมในสมัยคุณปู่นี่มันเป็นยังไงหรอครับโอ้ทำเรื่องปู่เหรอเรื่องนั้นก็ต้องย้อนกลับไปยุคหินตั้งแต่ที่ปู่เพิ่งเดินออกจากถ้ำต่อไปฮะปู่อ๋อเอาเหรอเก่าไปเหรอโอเคเอาละปู่จะเล่าให้ฟังว่าสมัยที่ปู่กำลังเรียนอยู่นั้นในห้องเรียนของโรงเรียนปู่มักจะแอบเปิด Google ปู่ก็พิมพ์เสิร์ชไปว่าเกมปลูกผักออนไลน์ปู่ก็ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้นั่นคือเกมนี้ไงแน่งงละสิงงเหมือนกันสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Farmer น่าจะรู้จักกันดีนะถ้าได้เห็นภาพแบบนี้นะนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้กันครับนิวเกมกันเลยครับมาถึงเนี่ยเขาบอกว่าให้เราตั้งชื่อนะครับชื่อก็เอาเป็นชื่อวัยรุ่นแล้วกันนะครับวัยรุ่นทำไรนี่คือวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นทำไรนะครับไปทำฟาร์มโอเคไปเล่นกันเลยมาครับวันแรกของเราเริ่มต้นด้วยเงิน400บาทเรามาสำรวจกันก่อนว่าในบ้านนี้มีอะไรนี่คือจบวันนะครับวิธีจบวันแล้วก็เซฟเกมไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกันดีกว่านี่ครับไปตรงนี้ร้านค้านี่มาถึงเราก็ต้องซื้อพืชผลไม้อันนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ปลูกง่ายสุดมาเราซื้ออันนี้ก่อนเลยซื้อสัก2อันแล้วก็ซื้อปุ๋ยอันนึงหมดตังค์พอดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาเงินกลับมาครับเริ่มปลูกกันดีกว่าเริ่มจากการวางนี่ครับที่เราซื้อมาเรามารดน้ำต้นไม้กันชึบ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 เรียบร้อยสวยงามทำการใส่ปุ๋ยด้วยดีกว่าครับเพื่อการเติบโตที่รวดเร็วปั๊บปั๊บปั๊บเอาเอ้ยใส่ผิดโอ้โหเสียฟรีหนึ่งไม่เป็นไรโอเคอันนั้นคือเสียหรือเปล่าเมื่อกี้โอเคปลูกเรียบร้อยครับไปนอนกันโตแล้วไปดูซิวิตอนนี้ยังไม่โตมาครับนี่คือวันที่2เราก็ต้องทำการปลูกไปเรื่อยๆเพื่อการเจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บพืชผลไปขายครับโอเคประมาณนี้ครับจบวันอีกแล้วมันเกมที่เล่นง่ายเหลือเกินขึ้นแล้วครับแต่ว่าเอ้ยอันนี้เน่าหรือเปล่าเข้าไปดูเฮ้ยมีอันนี้ยังไม่โตครับแต่ที่เหลือเก็บได้มาเก็บกัน1หัว50อุ้ยได้เยอะคุ้ม4เนี่ยครับเรียกว่าเราปลูกด้วยราคา200บาทแต่ก็ได้กลับมาถึง400แล้วครับตอนนี้กลับมาเท่าเดิมแล้วอีก50เป็น500แล้วนี่เราต้องได้600แต่อันนี้ยังไม่โตยังไม่โตเราก็ใส่ปุ๋ยชึบ1ทีพอก็รดน้ำชุบๆๆๆๆรดน้ำเยอะๆครับไม่ดีนะครับไม่ดีเดี๋ยวมันท่วมเราได้เงินเพิ่มแล้วไหนๆเราก็ได้เงินเพิ่มแล้วเราไปซื้อของกันหน่อยดูซิว่าไก่ที่นี่ราคากี่บาทเข้าไปดูชิคเก้นฟาร์มโอ้โหไก่ 1,000 บาทไก่ตัวละ 1,000 นะครับแล้วต้องเก็บเงินให้ได้มากกว่านี้ผมอยากปลูกองุ่นมากแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องซื้อแครอทหรือมันดีกว่าคราวนี้เราก็จะเหลือเงิน250เราซื้อไอ้นี่ไปเลยครับยาฆ่าแมลงเพื่อที่จะแบบว่าถ้ามันมีแมลงขึ้นมาเนี่ยเราจะได้จัดการได้ปลูกตรงนี้ดีกว่างงแล้วทุกคนนี่ผมเล่นจริงๆนะเนี่ยมีใครเคยเล่นแบบนี้ไหมครับเกมนี้แบบย้อนอดีตกันหน่อยหรือว่าผมแก่ปะไม่นะปู่ยังไม่ได้แก่นะหลานๆทั้งหลายจุ๊บ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 เอาล่ะปู่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเมื่อปู่ใส่ปุ๋ยปู่ก็จะไปนอนไม่ใช่ปู่สิอะไรเนี่ยนอนโทษปลูกรดเอ้าตายสรุปตายจริงด้วยโอ้เสียดายครับ1ต้นไม่เป็นไรครับการปลูกมันต้องมีได้มีเสียบ้างแล้วปลูกอันใหม่บ้างที่เรามีไม่มีเอ้ยเรามีอันนี้โอเคเราปลูกอีก1อันนี่ครับชีวิตเรียบง่ายสำหรับการเป็นฟาร์มเมอร์นะครับแต่ว่าของจริงก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้หรอกแต่ว่าอันนี้ก็สนุกดีนะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้ว่ามันสนุกนี่ยังสนุกเลยเนี่ยแต่คนดูสนุกไปเนี่ยสนุกใช่มั้ยใช่สนุกพี่เนี่ยเล่นเกมอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเลยเฮ้ยมีฟาร์มไก่ได้ดูด้วยดูได้ด้วยไม่ใช่ได้ดูนี่คือฟาร์มไก่ที่ยังไม่มีไก่นะครับเดี๋ยวจะเอาไก่มาในเร็ววันไปครับนอนโอ้โหมันจบวันได้ง่ายขนาดนี้เลยอ่ะก็รดน้ำต่อไปแล้วครับเร็วๆเลยฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบรีบไปไหนวะฮึบปุ๊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 บชึบชึบชึบทำอะไรนะทำอะไรต่อนะอ๋อนอนโอเคนอนละเฮ้ยโอ้โหมันต้องซื้อไก่แล้วเนาะมันมาถึงจุดนี้เราต้องซื้อไก่ละเอาว่าเรามี 1,000 แล้วไปเราซื้อไก่กันดีกว่า1ตัวเราจะเปลี่ยนจากฟาร์มเมอร์เป็นชาวเลี้ยงไก่ครับคนเลี้ยงไก่ไปไก่1ตัวไปที่เหลือเลี้ยงไก่แล้วคราวนี้
ไม่มีอะไรให้ปลูกละให้หานแป๊บต้องเทตรงๆเอ้าฮะเทตรงนี้โผล่ตรงนี้เยี่ยมไปเลยเมื่อกี้ผมเทตรงนั้นนะทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเกมมันเก่าแล้วมาไปดูไก่เราอุ้ยออกไข่แล้วอื้อหือไข่ไข่เรามาดูกันว่าไข่ใบนี้จะราคาเท่าไหร่ให้ทายครับไม่ถูกครับไม่ถูกครับเอ้ยๆใกล้เคียงครับโอ้ยถูกต้องนะครับโอ้โหผมก็ยังไม่รู้เลยคุณตอบอะไรแล้วผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่าราคาไข่เท่าไหร่ 50 บาทบ้านะการคาดเดาของเรามันผิดมัน50เองงั้นเหรอเรานึกว่ามันจะ100ซะอีกถึงเราจะได้น้อยแต่ว่ามันจะต้องได้มากกว่านี้เพราะไก่มันจะไม่ตายมันอะไรครับเราก็ได้ทุกวันไงถึงเราจะได้น้อยแต่เราได้ทุกวันไงเออเนี่ยเทตรงนี้ไปผูกนี่เรานอนต่อครับว่าไม่ทำอะไรเลยครับตื่นขึ้นมาให้อาหารไก่แล้วกลับไปนอนครับเป็นชีวิตที่สุดยอดจริงๆนะครับต้องชื่นชมนอนได้ไงตื่นมาปั๊บให้อาหารไก่ปั๊บนอนจนถึงอีกวันนี่ระบบอะไรวะเนี่ยเข้าสู่วันที่13นะครับโอ้โห13วันแล้วปึ๊บได้วันละ50บาทเอ้ยเราไปปลูกพืชดีกว่ากลับไปซื้อพืชมาปลูกดีกว่าเอาแครอทบ้างค่ะแครอทเรายังไม่ได้ปลูกนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้ตื่นมานอนเฉยๆตื่นมาปั๊บนอนบอกเลยว่าแครอทนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างก็มีไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆก็เปิด Google ได้นะครับทุกคนแล้วพูดทำไมก่อนกลับไปนอนตื่นมาซื้อตื่นมาเราก็ต้องให้น้ำต้นไม้ไก่ให้ไข่แล้วต้อง1ใบจัดการได้ไหมแบบชึบอะไรเงี้ยแล้วแบบทำแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าครับเอาเลยไหมอย่าขัดขืนไม่มีใครห้ามเลยเนี่ยใครห้ามเหรอเล่นอยู่คนเดียวดูนะครับหมายคนโอ้ยทำได้ไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ามันเทได้เรื่อยๆนี่ว่ะเราก็เททิ้งไว้สิเราก็จะได้ไม่ต้องมาเลี้ยงเอ้ยแต่เราก็อยากเจอน้องไก่ทุกวันนะแต่ว่านอนก่อนโอ้โหครึ่งเดือนแล้วครับเงินเราอยู่200บาทโอ้โหเอ้ยมาแล้วครับสิ่งที่เราจะได้ใช้ปิ้วอ้าวมันปิ้วไปติดข้างๆนี่หรือเปล่าหายไปไหนแล้วไหนเราลองไปดูน้องไก่เอ้ยอะบ้านะมันเป็นไปได้ไงที่ไก่หนึ่งตัวจะกินอาหารทั้งหมดนี้ภายในวันเดียวทั้งที่มันมีเยอะมากแท้ๆบ้านะมันจะต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ในหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องมีเรื่องไม่ปกติเราต้องไปสืบกันคุณลุงนายใช่ไหมที่มาขโมยอาหารไก่กินเปล่านะลุงไม่ได้ขโมยลุงจะขโมยทำไมลุงเป็นคนขายเอ้าแล้วลุงเป็นคนใต้เลยนะไม่ใช่เหมือนดูเหมือนว่าลุงจะไม่ใช่นะครับบ้านหลังนี้ที่เราเข้าไม่ได้ลองกดเข้าไปหน่อยเฮ้ยวัยรุ่นทำไรอ่ะขโมยของหรือเปล่าไม่ครับขโมยของไม่ได้ครับขโมยของชัดๆในมือน่ะแม่ออกมาแม่ขโมยของใช่ไหมออกมาผมวันนี้หงอผมพอดีนี่ไม่ได้คือสุกี้แล้วในมือน่ะอะไรไม่ผมไม่ได้ขโมยของผมไม่ใช่ของพี่โอเคแล้วไปโอเควัยรุ่นไม่ได้ทำครับไม่เป็นไรเรากลับฟาร์มเราดีกว่าอะไรอยู่เนี่ย วันนี้ก็เรียกว่าได้ย้อนกลับไปสู่ตอนกี่ขวบไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าวันนี้ก็เรียกว่าสนุกเลยครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคน